สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe Animate CC ใน EP ที่2นะครับซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แนะนำโปรแกรมแล้วก็รู้จักกับโปรแกรมทำความรู้จักกับโปรแกรมแล้วก็อธิบายส่วนประกอบต่างๆไปแล้วนะครับใน EP นี้เนี่ยเราจะลองมาวาดแล้วก็ทำให้ภาพมันเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆกันนะครับโอเค Adobe Animate CC เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวทำภาพเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 2-3 รูปแบบเนาะซึ่งอันดับแรกเนี่ยคือเฟรม by เฟรมนะครับเฟรม by เฟรมก็คือเฟรมต่อเฟรมนี่แหละเราต้องวาดทีละเฟรมทีละเฟรมเนาะกับอีกรูปแบบนึงก็คือ motion twin เนาะก็คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชาร์ป twin นะครับอ่านว่าชาร์ปเนาะตัวนี้นะครับชาร์ป twin ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุอีกหนึ่งไปเป็นอีกวัตถุหนึ่งในรูปแบบของการสุ่มนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบนี้นะครับทีนี้การสร้างการทำรูปแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยมาทำยังไงก็ลองมาทำดูนะฮะโอเคอันดับแรกก็คือการเคลื่อนไหวแบบเฟรม by เฟรมเนาะเฟรม by เฟรมเอาง่ายๆก็คือผมจะวาดเป็นคนคนหนึ่งนะครับคนคนหนึ่งเดินอยู่คนเดินแล้วกันเอาแบบรูปแบบคนเดินแล้วกันแบบเฟรม by เฟรมนะครับเอาง่ายดีเนาะรูปแบบคนเดินคนเดินผมก็จะวาดเป็นคนก้างนี่แหละง่ายๆดีนะครับผมจะใช้คู่กันวาดแล้วกันนะครับคู่กันวาดเนาะสีดำแล้วกันอะไรแบบอะไรประมาณนี้นะครับคนเดินผมขออนุญาตใช้เมาส์ปากกานะฮะโดยเฟรมที่1เนี่ยผมจะให้เป็นคนอยู่เฉยๆนะฮะคนท่าเดินดิต้องเป็นท่าเดินก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นคนแรกเนาะอันนี้เป็นเฟรมแรกนะครับเฟรม by เฟรมก็คือเฟรมต่อเฟรมเลยก็คือผมจะใช้วิธีการไปอีกเฟรมหนึ่งนะเฟรมที่2ก็คือคลิกขวา insert keyframe นะครับตัวนี้หรือใครจะใช้เป็นinsert black keyframe blank keyframe ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเป็น insert keyframe เนี่ยรูปที่เราวาดจากเฟรมที่แล้วเนี่ยมันก็จะยังอยู่นะครับมันยังอยู่เราสามารถแก้ไขอะไรได้เนาะแต่ถ้าเป็นผมจะคอนโทรล Z กลับไปนะฮะแต่ถ้าเป็น insert black keyframe blank keyframe ตัวนี้ปึ๊บรูปที่เราวาดตอนที่แล้วเนี่ยมันจะหายไปเราจะต้องวาดรูปใหม่นะครับโดยให้มันอยู่พื้นที่เดิมตรงจุดเดิมนะครับซึ่งวิธีที่จะทำให้เรารู้ว่าเราควรวาดตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดเดิมของมันนะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้ฮะมันจะมีทั้งออนเนียนกับอะไรเนี่ยออนเนียนสกินกับออนเนียนสกินเอาไลน์เนาะแล้วก็อิดิทมัลติเฟรมอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะคือเราสามารถคลิกให้มันเป็นแบบภาพล่างๆของเฟรมที่แล้วได้นะครับซึ่งจะมากน้อยก็แล้วแต่เนาะเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับเป็นเอาไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นตัวนี้ก็ได้เนาะตัวนี้มันก็จะเป็นสีจางๆหน่อยอะไรงี้นะครับแล้วเราก็วาดทับไอ้อันเนี้ยลงไปแต่เป็นอีกท่าหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือหลักการวาดแบบเฟรม by เฟรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเฟรม by เฟรมเนาะเอาเป็นคนเดินให้ได้ก่อนผมจะลองวาดเป็นคนเดินนะครับโดยการใช้เฟรม by เฟรมเนาะทีนี้คีย์ลัดของมันนะครับทีนี้เราจะลบเฟรมก่อนเวลาจะลบเฟรมให้คลิกขวาเฟรมนั้นเนาะแล้วก็ remove เฟรมตัวนี้นะครับ remove เฟรมตัวนี้ปึ๊บประมาณนี้ถ้าจะสร้างเฟรมก็คลิกขวา insert keyframe เนาะหรือ blank keyframe ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการสร้างเฟรมเนาะส่วนคีย์ลัดก็คือถ้าเป็น insert keyframe ให้กด F6 นะครับแต่ถ้าเป็น insert blank keyframe ให้เป็นกด F7นะครับอย่างเช่น F6 มันก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าเป็น F7 มันก็จะหายไปอันนี้อันนี้เป็นเฟรม by เฟรมนะครับเฟรมที่1ผมวาดท่านี้นะครับเฟรมที่2ผมจะกด F6 เอ้ยไม่ใช่ดิกด F7 แล้วกันผมจะกด F7 ผมจะเริ่มวาดใหม่เลยโดยการกดตรงนี้นะฮะให้มันโชว์สกินล่างๆไว้นะครับผมก็จะวาดอีกท่านึงผมก็จะวาดหัวมันไง
มันจะกดทีนี้มันก็จะดิ้นได้ประมาณนี้นะครับดิ้นประมาณนี้อันนี้คือเฟรม by เฟรมนะครับที่เหลือเราก็วาดให้มันจบวนลูปกันซะนะครับผมก็จะวาดไปเรื่อยๆนะครับกด F กด F7 แล้วก็วาดไปอีกในที่นี้ใครจะ copy frame มาวางก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็น2มิติอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นรูปนี้ใช่ไหมเฟรมที่3มันยืนตรงอะไรแบบเนี้ยแล้วเฟรมที่4เนี่ยมันควรจะก้าวขาออกมาเหมือนเดิมเงี้ยเราก็สามารถ copy frame เนี้ยเฟรมที่2นะครับคลิกขวา copy frame เนาะแล้วก็คลิกขวาอีกรอบที่เฟรมที่เราต้องการแล้วก็เพนเฟรมเอามาวางตรงด้านหน้าได้อีกมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็เฟรมสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้เฟรมนี้น่าจะเป็นประมาณแบบนี้มากกว่าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฟรม by เฟรมเนาะทีนี้ลองเล่นดูโดยการกด Ctrl Enter นะครับสังเกตว่าไอ้ Adobe Animate เนี่ยเวลาถ้าเราจะกดเล่นนะครับหรือว่ากดแสดงผลแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะไม่เหมือนพรีเมียร์หรือว่าโปรแกรมอื่นเนาะโปรแกรมอื่นเนี่ยจะใช้เป็น Spacebar ใช่ไหมแต่ไอ้ Adobe Animate เนี่ยเป็น Enter นะครับซึ่งถ้าจะแสดงผลแบบเต็มรูปแบบก็จะเป็น Control Enter นะครับมันจะเล่นวนลูปให้เรานะเนี่ยประมาณนี้มันก็จะดิ้นประมาณนี้นะครับน่าจะเหมือนคนวิ่งมาละประมาณนี้อันนี้คือรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบเฟรม by เฟรมใครจะวาดให้มันกระโดดไปอีกหรือว่าเต้นตีลังกาอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็วาดไปทีละเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมเนาะแล้วแต่คุณนะครับอันนี้ก็ถ้าใครใส่อะไรลูกเล่นอะไรเยอะมีเรื่องอะไรราวอะไรเยอะก็สามารถวาดทีละเฟรมทีละเฟรมไปเลยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเฟรม by เฟรมนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวรูปแบบแรกเนาะโอเคต่อไปการเคลื่อนไหวรูปแบบที่2ผมจะปิดไฟล์งานตัวนี้แล้วเปิดใหม่เปิดเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะผมจะโนไปเลยนะปึ๊บแล้วผมจะเลือกเป็น Action Script 3.0 เหมือนเดิมนะครับทีนี้อันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Motion นะครับก็คือการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องวาดทีละเฟรมเนาะซึ่งเฟรมเมื่อกี้เราวาดเป็นทีละเฟรมทีละเฟรมใช่ไหมเวลาเราจะให้มันเดินไปด้านหน้าเราก็ต้องวาดทีละเฟรมไปด้านหน้าด้านหน้าขยับตัวละครไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้การเคลื่อนไหวแบบโมชันเนี่ยเราไม่ต้องวาดทีละเฟรมนะครับเราสามารถใช้คำสั่งคลาสสิกทวีนตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเลยผมจะยกตัวอย่างเป็นเครื่องบินแล้วกันสมมติผมจะวาดเครื่องบินขึ้นมานะครับแล้วให้มันบินจากจุดเนี้ยไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะวาดเครื่องบินง่ายๆเลยเครื่องบินตัวนี้ใส่พ่นหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคผมจะวาดเครื่องบินผมลงสีหน่อยดีกว่าโดยการใช้ตัวนี้เนาะผมจะให้เครื่องบินตัวเนี้ยบินจากจุดเนี้ยไปยังจุดนี้ปกติถ้าเป็นเฟรม by เฟรมเนี่ยเราจะต้องขยับทีละจุดใช่ไหมฮะก็คือกด F6ใช่ไหมฮะแล้วก็เลื่อน F6 แล้วก็เลื่อน F6 แล้วก็เลื่อน F6 แล้วก็เลื่อนใช่ไหมอันนี้คือเฟรม by เฟรมมันจะเลื่อนแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะทำให้มันง่ายขึ้นโดยการใช้ motion twin เนาะก็คือการเคลื่อนไหวแบบ motion นี่แหละเดี๋ยวผมจะ control z กลับไปก่อนนะให้มันเหลือเฟรมเดียวโดยการเฟรมที่1เนาะสมมติผมจะให้มันเคลื่อนจากจุดนี้ไปยังจุดนี้โดยใช้ความยาวประมาณ20เฟรมเนาะก็คือความยาวประมาณ1วินาทีอ่ะก็คือ24เฟรมเนาะเราตั้งเป็น SPF ก็คือ24เฟรมต่อวิเนาะ1วินาทีภายในเวลา1วินาทีให้มันเคลื่อนจากจุดนี้ไปยังจุดนี้เนี่ยแล้วผมก็มาที่เฟรม24เห็นมั้ยฮะผมก็ insert keyframe ปึ๊บแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายจากจุดเนี้ยไปยังจุดนี้นะครับย้ายเครื่องบินจากจุด1ไปยังอีกจุดนึงนะครับมันก็จะมีอยู่มันก็จะเป็น2จุดแบบนี้นะครับก็คือเฟรมที่1เนี่ยอยู่ตรงจุดนี้ส่วนเฟรม24อยู่จุดนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่คำสั่งนะครับโดยการคลิกขวาที่ระหว่างเฟรมที่1ถึงเฟรม24นะครับคลิกขวาตรงกลางหรือว่าตรงไหนก็ได้ตรงจุดว่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจุดเฟรมแรกก็ได้นะผมจะเลือกเป็น
Create Classic Twin ตัวนี้นะครับมันจะเป็น Create Classic Twin ตัวนี้ปึ๊บสังเกตว่าเฟรมในเฟรมของเราเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็ลองเล่นดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เคลื่อนไหวจากตรงนี้ไปตรงนี้นะครับจากจุด1ไปยังจุด1ประมาณนี้อันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบโมชั่นเนาะง่ายๆนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ใครจะเปลี่ยนเป็นจรวดใครจะเปลี่ยนเป็นการเดินก็ได้แต่การเดินเนี่ยอาจจะต้องแบบอันนี้นิดนึงต้องใช้เขาเรียกว่าแซมโบนเนาะเดี๋ยวผมจะสอนใน EP ถัดไปนะครับในเรื่องของการใช้แซมโบนเนาะโอเคประมาณนี้ปึ๊บนี่คือการเคลื่อนไหวแบบที่2นะครับก็คือ Motion Twin นะฮะจากจุด1ไปยังจุด1ปึ๊บประมาณนี้ซึ่งเราสามารถปรับความเร็วมันได้นะฮะปรับความเร็วโดยการถ้าเราอยากให้มันช้าลงเราก็แค่ยืดเฟรมของมันออกไปให้ไกลกว่าเดิมหน่อยเนี่ยมันก็จะช้าลงเห็นไหมฮะยืดออกไปอีกมันก็จะช้าลงอีกนะครับแต่ถ้าเราย่อเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยมันก็จะเร็วกว่าเดิมนะครับปึ๊บๆเนี่ยมันจะเร็วกว่าเดิมนะครับสิ้นสุดตรงไหนนะครับสีม่วงนี้สิ้นสุดตรงไหนมันก็จะหยุดตรงนั้นนะครับไม่แสดงต่อส่วนไอ้สีเทาๆเนี่ยจะเป็น insert frame ก็คือมันจะแสดงผลจนกว่าจะหมดเฟรมตัวนี้นะครับหมดอันสีเทานี้เนาะซึ่งเราสามารถลบมันได้โดยการคุมเนาะคลิกซ้ายคุมนะครับคลิกซ้ายค้างคุมแล้วก็คลิกขวา remove frame เนาะประมาณนี้อันนี้คือ motion การเคลื่อนไหวแบบ motion นะครับจะสัก40ละกันอันนี้ remove ทิ้งไปปึ๊บอันนี้เป็น motion นะครับซึ่งสามารถปรับอันนี้ได้อีกสังเกตนะครับเวลาเราคลิกปุ๊บเนี่ยตรง property มันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเห็นไหมฮะคลิกตรงสีม่วงเนี่ยตรงเฟรมที่เป็นสีม่วงนี้นะสีม่วงหรือสีฟ้าวะนี่แหละคลิกตรงนี้มันก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับไอ้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนปรับได้อีกนะครับตรงเป็นถ้าเป็น100เนี่ยก็คือมันจะเริ่มแบบยังไงค่อยๆมาหยุดเห็นไหมฮะสังเกตว่ามันจะค่อยๆหยุดมันจะออกตัวแรงแล้วค่อยๆหยุดแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นลบ100มันก็จะค่อยๆออกตัวแล้วก็แรงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราก็ปรับได้เนาะแล้วแต่ความชอบของเรานะครับถ้าเป็น0ปุ๊บมันก็จะทัดเสมอกันหมดนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเคลื่อนไหวแบบ motion นะครับแล้วก็ยังมี rotate ตัวนี้ rotate อันนี้คือการหมุนนะครับการหมุนถ้าเป็น CW เนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกามั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยส่วนถ้าเป็น CCW มันก็จะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับก็ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็ใส่ลูกเล่นได้หลายอย่างนะถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเราเฟรมแรกใช่ไหมเราอยู่จุดนี้เฟรม40มาอยู่จุดนี้แล้วเราอยากให้เครื่องบินเราลำใหญ่ขึ้นเนาะเราก็แค่ขยายมันนะครับโดยการมาที่เฟรม40เนาะแล้วคลิกขวาเลือกเป็น transform ตัวนี้นะครับ free transform ตัวนี้นะครับหรือใครจะคลิกเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้เครื่องมือตัวนี้นะครับคุมซะเนี่ยปึ๊บมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเราก็ขยายมันใหญ่สักหน่อยนี้มันก็จะเป็นจากลำเล็กขยายเป็นลำใหญ่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบคร่าวๆเนาะแบบmotion โดยที่เราไม่ต้องมาขยับทีละเฟรมนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นะครับโอเคต่อไปเป็นการเคลื่อนไหวแบบ sharp twin นะครับ sharp หรือ shape นี่แหละผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรเนาะโอเคผมจะปิดอันนี้ไปนะแล้วเริ่มไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อไม่ให้มันงงเนาะ sharp twin โอเค sharp เนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเป็นวงกลมแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมสีฟ้าเปลี่ยนเป็นวงกลมสีแดงผมจะให้เฟรมที่1 นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับโดยมีเส้นสีดำแล้วเฟรมที่20นะครับผมจะ insert keyframe มาไม่ใช่ดิ insert back keyframe มาปึ๊บ insert back keyframe ก็คือเป็นเฟรมเปล่าๆนะครับไม่ได้วาดอะไรผมจะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีแดงนะครับโดยให้มันอยู่จากจุดนี้ย้ายมาจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นวงกลมสีแดงตรงนี้ปึ๊บประมาณนี้ทีนี้เราจะได้2เฟรมก็คือเฟรมที่1มันจะอยู่จุดนี้นะครับโดยเป็นสี่เหลี่ยมส่วนเฟรมสุดท้ายก็จะเป็นจุดนี้เป็นวงกลมสีแดงนะครับผ
ผมจะให้มันแปลงร่างจากสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงผมก็คลิกขวานะครับเลือกเป็นชาร์ปทวินตัวนี้นะครับ create ชาร์ปทวินตัวนี้ shape ทวินcreate shape ทวินตัวนี้นะครับปึ๊บทีนี้อันนี้ปิดไปทีนี้ไอ้เฟรมตรงไทม์ไลน์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเทาเมื่อกี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือมันจะแรนดอมการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปร่างจากสี่เหลี่ยมเป็นสีเป็นวงกลมสีแดงนะครับมาดูว่ามันจะแรนดอมเป็นแบบไหนเห็นไหมฮะมันจะแปลงร่างแบบนี้แล้วเคลื่อนที่ได้ด้วยคุณจะให้สีถ้าคุณอยากให้สีแดงมาอยู่จุดนี้แล้วก็มาที่เฟรม20เนาะเคลื่อนย้ายตำแหน่งมันนี่อย่าเผลอมาย้ายระหว่างเฟรมนะครับระหว่างเฟรมนี่คือย้ายไม่ได้นะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่ถ้าคุณจะแก้ไขระหว่างเฟรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้คุณinsert keyframe มันก่อนหรือว่า insert back keyframe มันแล้วก็แล้วแต่นะครับให้มันเป็นเฟรมไปก่อนนะครับปึ๊บอะไรแบบนี้เนาะนี้อ้าวชิปหายละผมจะย่อมาหน่อยนึงอะไรงี้แล้วแต่ความถนัดความชอบอะไรแบบนี้นะครับแก้ไขได้จะบอกไว้ก่อนว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยมันทำแบบสุ่มนะครับไม่ได้เราไม่สามารถกำหนดเองได้เนาะนอกจากว่าเราจะกำหนดทีละเฟรมทีละเฟรมนะครับแบบสุ่มสมมติถ้าคุณเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นรูปคนแล้ววงกลมนี่เป็นรูปนกอะไรเงี้ยมันก็จะแปลงร่างแบบสุ่มนะครับโดยเส้นของมันเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวอะไรต่างๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นสมมติอันแรกผมเป็นสี่เหลี่ยมเนาะไม่ใช่ดิสมมติอันแรกผมจะวาดเป็นลบไปก่อนผมจะวาดเป็นคนแล้วกันวาดคนแบบนี้ปึ๊บสีแดงคนสีแดงปึ๊บแล้วเฟรมที่20นะครับผมจะ insert keyframe แล้วลบทิ้งไปนะครับจากนั้นผมจะวาดใหม่เป็นรถแล้วกันรถแบบนี้สังเกตว่ามันจะทำนี่ฮะมันจะแรนดอมมันจะสุ่มมันจะประมวลผลสุ่มในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดอะไรไม่ได้ตัวนี้นอกจากสีอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับระหว่างการลองไปใช้ดูนะครับการไอเคลื่อนไหวรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบชาร์ปตัวนี้เนาะส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแล้วแต่ความถนัดของใครแล้วแต่ความชอบของใครนะโอเคประมาณนี้อันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบ3รูปแบบโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือการเคลื่อนไหวแบบ3รูปแบบที่ผมแนะนำนะครับที่เหลือก็คือใครอยากเอาไปลองใช้ประยุกต์ใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่ทั้งที่ดีลองไปใช้แบบคุณก็ลองไปจินตนาการลองไปใช้ประมาณว่าคนเดินไปใช่ไหมฮะคนเดินอยู่ใช่ไหมฮะเดินปุ๊บลุกขึ้นไปเหาะเงี้ยเหาะพุ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอะไรงี้แล้วก็กลายร่างอะไรแบบนี้คุณก็ลองทำดูนะครับมันก็จะเป็นแอนิเมชันของเราที่เราลองทำเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไง EP หน้าผมจะมาสอนเรื่องSymbols อะไรพวกนี้เนาะซึ่งจะเป็นการประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวพวกนี้ไปอีกระดับนึงนะครับที่มันง่ายขึ้นเนาะแล้วก็มีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ